ผมเคยไปขอคนรวยไปขอเศรษฐีที่ผมเข้าใจนะเนี่ยมีคนลำบากเต็มเลยไปขอสปอนเซอร์ขอให้มาช่วยหน่อยเขาบอกว่าแล้วผมได้อะไรอ่ะเข้าใจมาตลอดครับว่าเศรษฐีผมไม่เคารพเนี่ยเศรษฐีก็คือคนมีเงิน10ล้าน100ล้านไม่ใช่แล้วเศรษฐีมันมี100ล้านพันล้านก็ให้แบบเราไหมให้ไปเท่านี้ให้ไปแสนนึงต้องกลับมาเท่านี้นะมันเมื่อไหร่จะได้ช่วยล่ะก็อยู่ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นะจริงๆเศรษฐีเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ว่ามีเงินทองมากมายกายกองไม่ใช่มีเงิน10ล้านไม่ใช่เอาตรงๆนะฮะไม่มีบริษัทไหนโอนเงินมาให้ผมรวยโอนเงินไปให้โยมบ้างแบบอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะถามแทนพี่น้องคนดูคือเศรษฐกิจมันวุ่นวายตอนนี้คือลำบากมากผู้นำประเทศก็ไม่รู้จะเป็นใครความเปลี่ยนแปลงมันมีตลอดเวลาคนจนเยอะมากผมอยากจะขอหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีคือคนเราอยากเป็นเศรษฐีอาจารย์ครับควรจะทำยังไงให้จากแบบลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยคำว่าพอคำว่าพอคืออะไรครับพอใจในสิ่งที่เองมีอยู่บางคนเคยมาถามว่าพระอาจารย์โยมเมื่อไหร่จะรวยโยมรู้จักคำว่ารวยหรือยังเขาบอกต้องมีเงินเยอะไม่ใช่ต้องรู้จักคำว่าพอใจในสิ่งที่เองมีอยู่มีแค่ไหนใช้แค่นั้นมันก็ทำให้เราอยู่ได้ไม่ต้องไปดิ้นไม่ต้องไปรบกวนควายอยากได้วันนั้นอันนี้มาเป็นของเราเมื่อรู้จักคำว่าพอแล้วมันก็มีความสุขนั่นแหละหัวใจเศรษฐีเหมือนผมพอแล้วผมเห็นแล้วผมก็ต้องให้แล้วพอเสร็จแล้วต้องให้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยผมเคยได้ยินครับอาจารย์จะมีเศรษฐี9องค์ถูกต้องแล้วก็เป็นเศรษฐีที่คอยทะนุบำรุงศาสนาใช่เพราะมีแล้วต้องให้มีแล้วจะเก็บแล้วเอาไปไม่ได้เศรษฐีเหล่านี้เหมือนสะสมบุญบุญใช่ไหมครับใช่พระอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเศรษฐีที่แท้จริงผมเคยได้ยินคำนี้เศรษฐีไม่ได้แปลว่าคนรวยในพุทธกาลเศรษฐีแปลว่าผู้ให้ผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และอมนุษย์และเทวดาถ้าให้นั่นแหละผู้ให้คือเศรษฐีจริงๆเศรษฐีเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ว่ามีเงินทองมากมายกายกองไม่ใช่มีเงิน10ล้านไม่ใช่แล้วเป็นเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีคือคนที่มีและรู้จักให้คนอื่นถูกต้องบริจาคไปให้ไปเมื่อเรามีกินแล้วเราต้องให้คนที่ยังไม่มีนั่นแหละถึงจะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงอย่างองค์ท้าวเวสสุวรรณนี่ก็ในสมัยผู้ให้ปางนึงใช่ไหมครับท่านก็เป็นผู้ให้เหมือนกันผมได้ยินว่าท่านก่อนจะเป็นท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นท้าวกุเวนที่ได้ยินตามตำนานเห็นว่าท่านเป็นพ่อค้าต้องน้ำอ้อยใช่ไหมครับพระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับท่านก็บริจาคน้ำอ้อยขายน้ำอ้อยหีบอ้อยขายเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีท่านก็ให้คนยากคนจนมันมีเราก็ให้ใช่มีเราก็ให้ท่านก็ไม่ได้คิดว่าค้าขายที่จะเอาเบี้ยเอาหัดอย่างเดียวท่านก็บริจาคให้คนยากคนจนพอตายไปปุ๊บความดีที่ท่านทำไว้มันก็ส่งผลให้ท่านกลายเป็นเทวดาเป็นเทพใช่ไหมเกิดไปอยู่ชั้นพรหมอยู่ชั้นดาวดึงอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาชั้นมนุษย์ท่านก็อยู่ทั้งสี่ชั้นอยู่ชั้นพรหมก็เป็นสีทองชั้นดาวดึงก็สีแดงชั้นจตุมหาราชิกาสีเขียวชั้นมนุษย์ก็สีขาวก็แบ่งเป็นสีสีเพราะความดีที่สร้างไว้แต่ละภพแต่ละภูมิมันก็ไม่เท่ากันนั่นคือปางชาตินึงที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านเป็นเศรษฐีแล้วท่านรู้จักให้รู้จักให้ครับโยมมีโยมก็ให้โยมก็ถือว่าเป็นเศรษฐีใช่ไหมตอนนี้ผมเป็นเศรษฐีเราไม่ได้อวดรวยรวยน้ำใจเป็นเศรษฐีทางน้ำใจรวยน้ำใจถูกต้องมันมีค่ามากกว่าเงินทองแต่มนุษย์เราก็ยึดติดเฉพาะเงินทองว่าฉันมีเงินเยอะฉันเป็นเศรษฐีแต่เศรษฐีที่แท้จริงคือผู้ให้เศรษฐีที่แท้จริงคือผู้ให้นี่คือคำจำกัดความที่แท้จริงเข้าใจมาตลอดครับว่าเศรษฐีผมไม่เคารพเนี่ยเศรษฐีก็คือคนมีเงิน10ล้าน100ล้านไม่ใช่แล้วเศรษฐีมันมี100ล้านพันล้านก็ให้แบบเราไหมไม่ให้ครับยากผมเคยไปขอผมขอเล่าให้พระอาจารย์ฟังผมเคยไปขอคนรวยไปขอเศรษฐีที่ผมเข้าใจนะฮะไปขอเนี่ยมีคนลำบากเต็มเลยไปขอสปอนเซอร์ขอให้มาช่วยหน่อยเขาบอกว่าแล้วผมได้อะไรอ่ะเป็นคำถามนี้ครับเป็นแบบนี้นั่นแหละได้บุญได้ความดีเขาไม่ทำโยมคิดดูคนที่บริจาคไปกับโยมเวลาโยมกดไลค์เนี่ยคนเข้าไปกดไลค์ไปทำบุญที่ไหนคนโอนเงินเข้าไปช่วยอย่างโยมไปช่วยที่ชลบุรีคนโอนเงินเข้าไปถามว่าใครเป็นเศรษฐีคนที่โอนเงินเข้าไปเนี่ยเป็นเศรษฐีจังบาทหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทเขาก็เป็นเศรษฐีเขารู้จักเขามาให้รวยโอนเงินไปให้โยมบ้างไหมเอาตรงๆนะฮะไม่มีบริษัทไหนโอนเงินมาให้ผมมีชาวบ้านธรรมดามีแต่ชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาที่โอน10บาท5บาทบาทเดียวนี่แหละแล้วไปช่วยคนเล็กๆเขารู้จักเขามาให้แล้วการที่แบบว่าคนเข้ามาแบบกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นเห็นเงี้ยถือว่าเป็นผู้ให้เหมือนกันผู้ให้เหมือนกันแม้เขาจะไม่มีทรัพย์ถูกต้องแต่เขาแชร์ออกไปก็เหมือนกระจายข่าวเหมือนโยนก้อนหินลงน้ำหนึ่งก้อนจอมเดียวน้ำวงน้ำมันกว้างออกไปเรื่อยเท่านั้นเองครับหนึ่งเสียงคือหนึ่งกำลังถึงตัวเองไม่ได้ทำแต่แชร์ออกไปก็เหมือนเป็นสะพานบุญครับปากต่อปาก
โอ้ยผมตาสว่างเลยผมไม่ต้องไปมองแล้วว่าต้องไปขอเงินไปขอเศรษฐีสปอนเซอร์จากบริษัทใหญ่ๆไม่ต้องเรื่องเยอะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยแลกด้วยอะไรล่ะการมองเห็นต้องมีตัวเลขมาให้ดูทำหนังสือมาให้ดูนะเอาเงินให้ไปเท่านี้ให้ไปแสนนึงต้องกลับมาเท่านี้นะโอ้ยมันเมื่อไหร่มันจะได้ช่วยล่ะไม่ได้เจอก็อยู่ผู้เวียนวายตายเกิดอยู่นะก็ไปยึดติดอยู่นะครับให้ผมช่วยบางทีนะพระอาจารย์ขอขึ้นสปอนเซอร์ขอวางสินค้าได้ไหมเอ้าแหมเรามาทำความดีพอคนเห็นมีมาขายของมันยี่เข้ายี่นะแลกเปลี่ยนกันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนอย่างโยมไปบอกเขาไปขอเนี่ยเขาให้มาปุ๊บก็ต้องเอาชื่อบริษัทเขาขึ้นก็สนับสนุนโดยบริษัทนั้นบริษัทนี้อันนี้แหละโดนด่าว่าสร้างภาพของจริงถูกต้องโดนแน่นอนโดนครับมันเซนซิทีฟเราก็เลยไม่กล้าทำพอไม่กล้าทำเราก็ตัดสินใจทำของเราเองทำเองดีกว่าอาจารย์ทำเองมันสบายใจกว่าแล้วมีความสุขผมเล่าให้อาจารย์ฟังเมื่อก่อนเวลาจะทำเนี่ยครับสมมติถ้าผมไปขอสปอนเซอร์ผมจะไปถ่ายเทคเคสนี้เคสคุณแม่กับเด็กกตัญญูจะไปขายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งจะต้องขออนุญาตก่อนจะต้องให้เขาดูสคริปต์จะต้องให้เขาตรวจก่อนว่าแบบเนี้ยตรงกับ product ตรงกับสินค้าไหมถ้าไม่ตรงก็ไม่ถ่ายเลยไม่มีประโยชน์ผมก็เลยไม่เอาตรงนั้นไม่เอาสปอนเซอร์เลยตัดสินใจทำเองทีนี้พอตัดสินใจเองทำไปเยอะๆทำไปเยอะตรงๆครับอาจารย์ก็ลำบากมีเราก็ช่วยไม่มีเราก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำมาแล้วก็เจอแบบนี้แต่มันก็ทำได้เพราะทำแล้วคนเห็นคนรู้มันก็มีคนเข้ามาร่วมใช่ไหมครับไม่ต้องไปขอพอเขารู้ว่าโอ๊ยบริจาคตรงนี้คนนี้ลำบากมาเองถึงมันจะมาทีละนิดทีละหน่อยก็อย่างที่บอกว่ามาทีนึงบาท10บาท20บาท10คน100คนมันก็เยอะครับคำนี้คำว่ามดเหมือนปวกเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจว่ามดปวกคืออะไรจนวันหนึ่งไปนั่งดูมดมันขนก้อนดินก้อนทรายมาทีละก้อนละก้อนทีละนิดทีละหน่อยคืนเดียวมันก็เป็นกองขึ้นมาแล้ว1บาท100คนก็ได้100บาทล้านคนก็ได้ล้านบาทแล้วมนุษย์ที่ไหนจะทำ1บาทไม่มีทำบุญแต่ละครั้งอย่าไปกำหนดว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวมาเองทุกอย่างดูอย่างผมสร้างพระ10เดือน15วันคงนึง12ล้านมา5บาท10บาทคุณทำได้หมดร่วมด้วยถูกต้องผมก็เห็นเด็กมาหยอดตู้1บาทแล้วเด็กคนนี้อีก10ปี20ปีเค้าโตขึ้นมาแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ยังอยู่เป็นถาวรวัตถุมันอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเค้าพาลูกเค้ามาทำบุญบอกเนี่ยพ่อเคยสร้างพุทธรูปองค์นี้มันมีค่า1บาทเหมือนน้ำหนึ่งหยดมันมีคุณค่าทางจิตใจโอ้นี่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะแล้วรู้สึกดีมากเลยมันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะแต่ก่อนมีคนว่าผมเยอะเลยผมบอกไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนึงเธอก็ต้องรู้ว่าฉันทำอะไรแต่คนที่ว่าเราทุกวันนี้ก็กลับมาหาเราหมดใหม่ๆก็โดนเหมือนกันผมก็โดนกันโอ้ยพระอาจารย์จะบริจาครถเลยให้โรงพยาบาลพระอาจารย์จะไหวแล้วคันหนึ่งต้อง2ล้าน3ล้านไม่ไหวมันก็ต้องไหวเพราะมันคิดมาแล้วก็ต้องทำครับแล้วทำให้คุณเห็นว่าฉันทำจริงๆแต่ทุกวันนี้เขาพระอาจารย์จะทำจริงเหรอทำอีกผมให้อีกมีผมก็ให้มูลนิธิมาส่งเรื่องมาขอเครื่องดับเพลิงผมก็ให้พอรู้ว่าเอาไปเถอะอันนี้ผมขอถามครับแล้วสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเขาไม่ว่าพระอาจารย์ออกวัตถุมงคลเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเอ๊ะไม่ได้ออกเพื่อออกปีหนึ่งครั้งสองครั้งถามว่าออกแต่ละครั้งวัตถุประสงค์ของผมคืออะไรอย่างนี้ตามซื้อรถดับเพลิงมอบรถโรงพยาบาลนี่สิ้นปีก็มอบเครื่องช่วยหายใจ15โรงพยาบาลมอบรถกู้ชีพให้อีกรถกู้ภัยให้อีกกู้ชีพกับกู้ภัยมันไม่เหมือนกันกู้ชีพนี่มันมีเครื่องอุปกรณ์ครบทุกอย่างในรถเหมือนโรงพยาบาลย่อยๆห้องผ่าตัดย่อยๆโรงพยาบาลย่อยๆเคลื่อนที่ไปทำความดีเราไม่ต้องบอกใครตัวเรารู้ตัวเราแล้วเราทำแล้วเรามีความสุขเราไม่ต้องไปประกาศว่าฉันจะสร้างตรงนี้ให้คนนั้นคนนี้ให้วัดนั้นวัดนี้เพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงเลยไม่ต้องแล้วก็เรารู้แค่ตัวเราพอแล้วมันคือความสุขแล้วแต่ก่อนโดนเยอะโดนเยอะมากเราก็หาว่าเป็นบ้าเป็นบอนั่งคุยกับต้นไม้นั่งคุยกับเทวดานั่งคุยกับภูเขาผมว่าทำไมเทวดาต้นไม้เขาก็มีชีวิตเราก็คุยเขารับรู้ครับใช่ไหมผีสางเทวดาอยู่ต้นไม้เขาก็ได้ยินแล้วครับบางทีเบื่อมากๆนะโยมไม่คุยกับใครไม่ได้เข้าห้องเลยนั่งมองตัวเองในกระจกคุยกับตัวเองในกระจกเราจะเห็นหน้าตัวเองว่ามันเครียดมันทุกข์ขนาดไหนบางทีคุยกับตัวเองร้องไห้เลยมันคุยกับใครไม่ได้มันก็ต้องคุยกับตัวเองบางทีถามพระพุทธรูปในห้องหลวงพ่อผมทำไงนั่งมองหน้าท่านไม่ตอบท่านยิ้มอย่างเดียวมันก็ได้ความคิดว่าท่านบอกให้นิ่งความนิ่งเท่านั้นแหละจะชนะได้ทุกอย่างพระพุทธองค์ท่านยังนิ่งใช่ไหมองค์ปริมาจะฟันท่านฆ่าท่านองค์ปริมาบอกท่านเห็นหยุดเลยเราหยุดแล้วซึ่งกิเลสจบเลยคำเดียวสั้นๆทั้งที่ศัตรูอยู่ตรงหน้าจะฆ่าเราแต่เราไม่กลัวเหมือนโยมไปตรงไหนมันมีอยู่ทุกคนคนชอบมีคนรักมีคนเกลียดมีเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครจะเอาความดีเข้าหาเขาดีกว่าเนี่ยคนก็จะรักเรามากขึ้นอาจารย์ครับให้พรหน่อยครับขอพรเวลาผมมาแล้วผมรู้สึกว่าผมได้กำลังใจกลับไปกำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราให้มีความอดทนมีความเข้มแข็งเท่านั้นทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จอย่าท้อท้อได้แต่อย่าถอยคิดจะถอยปักหลักแล้วก้าวเดินต่อไปมันก็จะพบความสำเร็จนั่นแหละท่องอันนี้ไว้ให้สำคัญผมได้คำนี้จากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่บวชให้ผมบอกว่าก
ิสนะจามนะท้อได้แต่อย่าถอยถ้าคิดจะถอยอย่าถอนถ้าคิดจะถอนปักหลักสู้ต่อเหมือนเราเดินไปแล้วเหนื่อยเราท้อพักให้หายเหนื่อยก็คือปักหลักพอหายเหนื่อยแล้วเราก้าวเดินต่อกำลังใจเราครับความสำเร็จมันมองอยู่นะถึงตอนนี้มันยังมองไม่เห็นเพราะมันไม่มีใครมองเห็นอะไรลงนะแต่วันหนึ่งมันก็ต้องสำเร็จวันนี้ไม่สำเร็จพรุ่งนี้ก็ต้องสำเร็จบอกมีก้าวแรกแล้วก็ต้องมีก้าวที่สองก้าวแห่งความสำเร็จไม่ใช่ก้าวแห่งการยอมแพ้ขอบคุณพระอาจารย์มากๆครับที่ได้ให้โอวาทในเทปนี้พระอาจารย์ครับสอนพี่น้องหน่อยที่เขาดูผมเชื่อว่ามีคนดูอยู่เยอะสอนเขาหน่อยทำความดีบางคนก็อายที่จะทำอย่าไปอายการทำความดีเราต้องมีความสุขกับการทำความดีถ้าคนอายทำความดีแล้วมันไม่ได้อะไรเลยกลัวกลัวที่จะทำความดีเหมือนคนกลัวผีเดินไปในที่มืดแต่กลัวผีเราจะทำความดีเราเดินไปในที่มืดตัวเราต้องเป็นแสงสว่างอะไรสว่างใจเราบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับไม่ต้องอายถึงไม่มีใครเห็นแต่ตัวเราเห็นว่าเราทำความดีทำความดีไม่ต้องให้ใครเห็นตัวเราเห็นพอแล้วครับตั้งใจพยายามแล้วก็อดทน3ตัวนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าการดำเนินชีวิตทุกคนนะมันมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาทุกด้านทุกเวลาทุกนาทีเราก็ไม่รู้ว่าเดินไปเนี่ยแต่ละก้าวเราอาจจะเหยียบเศษแก้วบ้างปัญหาในชีวิตมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างโปยุงอย่างเงี้ยออกไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือไปถ่ายตรงนั้นตรงนี้โปยุงอาจจะเจอคำพูดมันก็คืออุปสรรคทำให้โปยุงท้อแต่โปยุงบอกว่าต้องตั้งใจทำอย่าไปกลัวกับมันกับปัญหาคำที่คำคอมเมนต์เข้ามาคำที่คอมเมนต์ไม่ดีมันคือกำลังใจเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขเราต้องคิดว่าตัวเองเราทำดีพอหรือยังคนก็ถึงได้มองเราอยู่คนยิ่งว่าเราเยอะเรายิ่งทำให้เขาเห็นนะว่าเราทำมันคือความพยายามความตั้งใจอดทนต่อความเจ็บปวดยอมก็ต้องอดทนต่อคำพูดของคนที่เข้ามาคอมเมนต์คำที่เข้ามาคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีมันก็คือกำลังใจเรารู้วันไหนมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปจำเอาแต่สิ่งที่ดีมาไว้ดีกว่ายอมมาทำเถอะทำต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดครับเดินหน้าแล้วอย่าหยุดขอบคุณพระอาจารย์มากครับ